ตัว True นะครับดูทรงแล้วเนี่ยต้องบอกตามตรงก่อนว่างบดีนะครับงบดีนะครับแล้วก็เรามีการปรับประมาณการกำไรและ Target Price ขึ้นนะครับเรามีการปรับประมาณการ Target Price นะครับหรือว่าราคาเป้าหมายนะครับขึ้นจาก 10.50 บาทนะครับเป็น 12 บาทนะครับสะท้อนเรื่องของการปรับประมาณการกำไรนะครับใน 1-3 ปีข้างหน้านะแต่มาจากโลเบสนะครับผมใช้คำนี้ก่อนว่ามาจากโลเบสนะครับคือปรับประมาณการกำไรขึ้นเป็นปีนี้นะครับ 7,300 ปีหน้า 16,000 และปีถัดไป 22,000 ก็บวกขึ้นมา 38% จนถึง 100% ตามลำดับนะครับนี่คือเรื่องที่2นะครับแล้วลงรายละเอียดมาดูในไส้ในกันนะครับว่าเรามีการปรับประมาณการกำไรแล้วก็งบเป็นยังไงนะครับมากันในเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องของผลประกอบการกำไรนะครับ core profit ออกมา 2,900 ล้านแล้วก็ Q on Q เนี่ยบวกมาประมาณ 36% นะครับซึ่งกำไรที่ออกมาเนี่ยสูงกว่าที่เราคาดการไว้เนี่ยประมาณ 3% นะครับส่วนตัว net profit เนี่ยนะครับออกมาลบ810ล้านนะครับซึ่งเรามาดูรายละเอียดนะครับถามว่าถ้าเราเทียบ core operation ชน core operation เนี่ยไตรมาส3ปีที่แล้วเนี่ยขาดทุน 1,900ไตรมาส2ปีนี้เนี่ยบวกมา 2,100 เท่ากับว่าไตรมาส3ปีนี้ 2,900 ก็คือดูดีขึ้นทั้งในเชิงของ Q on Q แล้วก็ Year on Year นะครับหลักๆเลยนะครับในฝั่งของตัวอาปูนะครับทำได้ค่อนข้างดีโดยอาปูเนี่ยนะครับบวกมาทุกที่ทำไว้เนี่ยบวกมาประมาณ 7% Year on Year อยู่ที่211บาทนะครับในขณะเดียวกัน EBITDA นะครับทำได้สูงถึง 17% Year on Yearนะครับคือเรียกง่ายๆคือไส้ในเนี่ยรายได้โตตามที่คาดการไว้นะครับส่วนตัวที่ดีกว่าที่คาดการไว้เนี่ยก็คือเรื่องของตัวคอสต่างๆไม่ว่าจะเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นซับซิดี้มือถือที่มันลดลงรวมถึงต้นทุนโครงข่ายที่มันลดลงนะครับเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้กำไรเนี่ยดูดีกว่าที่คาดการไว้นะครับมองไปข้างหน้านะครับพี่พิสุทธิ์เนี่ยนะครับสาเหตุหนึ่งที่มีการปรับประมาณการขึ้นนะครับจาก10.50 บาทไปเป็น12.10 บาทเนี่ยโดยพี่พิสุทธิ์เนี่ยได้มีการปรับเพิ่ม synergy value นะครับจากเดิมเนี่ยพี่พิสุทธิ์มองไว้ที่บริเวณประมาณ 150,000 ล้านบาทนะครับพี่พิสุทธิ์ปรับเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 20,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ทุกๆ 50,000 ล้านบาทที่มันมีการปรับประมาณการขึ้นเนี่ยก็ส่งผลต่อตัว target price ประมาณบาท50นะครับก็คือเรียกง่ายๆครับจาก 15,000 นะครับขึ้นมาเป็น 20,000 นะครับก็คือ synergy value เราปรับขึ้นมาประมาณ 50,000 ล้าน 50,000 ล้านคือบาท50ก็คือจาก 10 บาท 50 ขึ้นเป็น 12 บาทนะครับอย่างไรก็ตามพี่พิสุทธิ์ว่าถ้ารันเวย์รอบนี้มันไปสุดจริงๆนะความหมายคือถ้าผู้บริหารเนี่ยเขาไกด์ไลน์ว่าเขามองไว้ว่า synergy value รอบนี้จะเกิดขึ้นประมาณ 25,000 ล้านล่ะนะครับก็คือเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับอีก 50,000 ก็คือบวกไปอีก5บวกไปอีกประมาณบาท50นะบวกอีกบาท50นะครับนั่นก็คือสมมุติเป็น base case เลยก็จะอยู่บริเวณประมาณ 13.40 นะเรียกง่ายๆก่อนนี้นะตอนนี้ทุกอย่างพี่พิสุทธิ์บอกว่ารายได้ไม่ต้องปรับนะครับปรับอย่างเดียวคือ synergy value นะครับก็คือเรื่องเสาเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายนี่แหละนะครับซึ่ง 150,000 เป็น 200,000 ล้านเนี่ยทุกๆ 50,000 ล้านคือบาท50เพราะฉะนั้นวันนี้เราปรับขึ้นมาบาท50เป็น12บาทแต่ถ้าจะเอาอีก 50,000 ล้านนะครับจาก 20,000 ที่เราทำไว้วันนี้เป็น target price ของผู้บริหารเขาวางไว้เนี่ยก็บวกไปอีกบาท50ก็คือจาก12บาทจะขึ้นเป็น13บาท40เพราะฉะนั้นอธิบายก่อนเลยนะ runway รอบนี้แบบ base case เลยนะถ้าทำได้ 250,000 จริงๆถ้าทำได้ 250,000 จริงๆคือ 13.40 บาท แต่ตอนนี้เราเอามาสักประมาณ 200,000 จาก 250,000 ก่อนนะครับอย่างไรก็ตามพี่วิสุทธ์เขาติดเรื่องของตัว valuation นิดๆนะครับคือวิสุทธ์เขาบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะดีเนี่ยแต่ราคาที่มันปรับตัวขึ้นมาประมาณ 100% เนี่ยมันสะท้อนสิ่งที่ดีไปแล้วส่วนใหญ่นะครับรวมถึงผู้บริหารเนี่ยเขาก็ได้ออกมาไกด์ไลน์ผ่านการประชุมนักวิเคราะห์ในคืนวันศุกร์นะครับว่า1core revenue growth ยังให้เท่าเดิมที่ 4-5% EBITDA growth อยู่ประมาณ 12-14% ส่วน capex อยู่บริเวณประมาณ 30,000 ล้านนะครับความหมายคือไกด์ไลน์ของทางผู้บริหารเนี่ยนะครับยังคงเป็นในลักษณะใกล้เคียงเดิมเนี่ยนะครับเนี่ยอธิบายนิดนึงนะครับ range ของ management guidance นะครับในแง่ของตัว Q4 โทษทีเอาขอ Q4 ก่อนนะนะครับก็คือ core revenue นะครับประมาณ 40,000 ถึง 42,000 นะครับแล้วก็ในฝั่งตัว guidance ของตัว EBITDA นะครับก็จะอยู่บริเวณประมาณ 23,000 ถึง 24,000 ส่วน capex guidance 10,000ความหมายคือถามว่าเราตื่นเต้นกับเรื่องนี้ไหมอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นมาก
แต่ที่พี่พิสุทธิ์เขากังวลเลยว่าต่อให้ Q4 เป็น seasonal high เนี่ยแต่การเติบโตของ EBITDA นะครับที่โตมาแรงๆเนี่ยมันจะเริ่มมีการชะลอตัวลงจาก 10% ไปเป็น 7% ตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันโตดีจริงนะคอสมันลดจริงนะแต่ในเชิงของตัว EBITDA เนี่ยมันจะเริ่มมีการชะลอตัวลงเพราะว่ามันเอนจอยกับในช่วงของในช่วงแรกของการเติบโตของรายได้เรื่องของตัวคอสที่มันลดเนี่ยไปพอสมควรแล้วนะครับนี่ก็เลยเป็นภาพรวมคร่าวๆที่พี่พิสุทธิ์เขาประมาณไว้ว่าดีจริงแต่สะท้อนมาอยู่ในราคานะครับส่วนอีกประเด็นนึงหลังจากการประชุมเสร็จเนี่ย management guidance เนี่ย core revenue growth 4-5% นะครับ EBITDA growth 12-14 แล้วก็ capex 30,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาทั้งปีมาลบกับ9เดือนที่ทำได้ดูเหมือนไม่ได้มีอัพไซด์มากนักใช้คำนี้ดูเหมือนไม่ได้มีอัพไซด์มากนักนะครับไม่ถึงว่าในแง่ของอัตราการเติบโตนะครับแต่อีกประเด็นนึงที่พี่พิสุทธิ์เขาวางไว้แล้วมีผมอ่านงบการเงินแล้วดูเหมือนแบบเฮ้ยมันแปลกๆคือตรงที่ว่านี่นะครับพอเวลาทุกอย่างมันเริ่มดูดีคอสมันเริ่มดูดีขึ้นมาเนี่ยนะครับเรามีการประมาณการขึ้นนะแต่สิ่งหนึ่งคือเป็นเรื่องที่คนรอคอยมานานมากผมใช้คำนี้แล้วกันนะคนที่เล่นหุ้นทรูมาเนี่ยนะครับรอคอยเรื่องนี้มานานมากคือปันผลครับล่าสุดนะครับพี่พิสุทธิ์ได้มีการปรับประมาณการว่าปี2025จะเป็นปีที่ทรูสามารถจ่ายปันผลได้ครับเราเลื่อนมาจากปี2026มาเป็น2025เร็วขึ้น1ปีนะครับเร็วขึ้น1ปีนะครับอันนี้เป็นเรื่องหลักนะว่าเฮ้ยทรูที่เล่นเรื่องมาตลอดเนี่ยมาแล้วนะครับปันผลนะครับซึ่งผมไปกด cash flow ดูเล่นๆนะพอดีพี่พิสุทธิ์เขาอยู่บนเครื่องนะผมเลยไม่ได้โฟนอินเข้าไปนะแต่ว่าผมกดดูคร่าวๆนะถ้าใครดูงบการของทรูเนี่ยนี่เรารอคอยเรื่องนี้มานานมากนะครับนี่ครับ cash dividend ครับมาแล้วครับแต่ไม่ได้เยอะมากนะถ้าคุณหารจำนวนหุ้นมันก็อาจจะน้อยมากนะ 0.0 dividend per share กับปันผลนะก็คือปี2025นะครับจะจ่ายได้ประมาณ 1,800 ล้านปี2026จะจ่ายได้ประมาณ 8,000 ล้านแต่ถ้าหารกับจำนวนหุ้นมันดูไม่เยอะมันยังไม่ถึง 1% เท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าเป็นความแข็งแกร่งเรื่องนึงที่หลายคนรอคอยมาดูว่ามันนี่ขนาดนี้มันขาดทุนขนาดนี้มันจ่ายปันผลได้หรือยังมาแล้วนะครับจ่ายปันผลได้แล้วปีหน้านะครับอ่ะนั่นก็คือในฝั่งของตัว True โดยสรุปนะครับผมคิดอย่างนี้นะว่าก็ดูทรงแล้วนะครับผมคิดว่าถ้าถามผมนะผมว่าวันนี้ตลาดหุ้นน่าจะตอบรับบวกทั้งคู่นะผมใช้คำนี้ว่าน่าจะตอบรับบวกทั้งคู่สำหรับ Delta กับ True นะเพราะว่าโอเคมันดีจริงมันไพรซ์อินเข้ามาจริงอันนี้คือพื้นฐานนะทั้งคู่ก็บอกผมว่าเอ้ยแบบทันก็บอกว่าพี่บอมครับพี่สุขบอกว่าบอมครับมันก็ดีนะแต่มันราคาเกินแต่ถ้าถามผมนะผมคิดว่ามันไม่มีตัวเล่นน่ะคือตอนนี้คุณเล่นตัวที่มันดีไว้ก่อนนะครับอาจจะ 5% 10% จากตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า1 True มันดีจริงแต่มันซ้อนมาเลยราคาแต่ถามว่าถ้าชนิดที่แวลูทําได้อีก 50,000 น่ะมันก็บาท50นะแต่วันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเร็วเกินไปหรือเปล่านะแต่เดลต้ามันไม่มีตัวเล่นจริงๆนะตอนนี้นะครับผมเอาปัจจัยกลยุทธ์มาแมชด้วยนะครับ